สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ช่องของเราดีสวยรวยเก่งจะพามารู้จักต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นไม้ชนิดนี้เป็นส้มแคระค่ะหรือว่าส้มจี๊ดนะคะแต่สำหรับวันนี้จะแตกต่างก็คือเราจะพารู้จักส้มจี๊ดด่างค่ะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าส้มมิ่งมงคลนะคะทำไมถึงเรียกส้มมิ่งมงคลเพราะว่าตามความเชื่อแล้วเขาบอกว่าบ้านไหนที่ปลูกส้มไว้ในบ้านนะคะจะทำสิริมงคลมาสู่คนที่ปลูกนะคะปลูกไว้ที่หน้าบ้านจะนำโชคดีมั่งคั่งเรื่องเงินทองมาสู่บ้านนะคะยิ่งปลูกให้เขาออกผลดกเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้บ้านนั้นมั่งคั่งเรื่องเงินทองนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณมานะคะส้มจี๊ดด่างนะคะต้นของเขาจะเป็นทรงพุ่มนะคะที่ไม่สูงเท่าไหร่นะคะจะสูงประมาณ 1.5 ถึง 3 เมตรนะคะลำต้นก็จะมีสีจะออกน้ำตาลนะคะแต่แขนงเป็นพุ่มแน่นมากเลยใบนี้ก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะหรือใบประกอบนั่นเองจะขึ้นสลับกันนะคะเขาจะมีดอกเป็นสีขาวนะคะมีกลีบดอกประมาณ 4-5 กลีบนะคะเอาดูผลของเขานะคะผลของเขานี่ก็จะเป็นลูกขนาดเล็กมากเลยนะคะเป็นผลขนาดเล็กนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-3 เซนติเมตรนะคะจะมีสีเขียวแกมด้วยสีเหลืองอ่อนนะคะเมื่อสุกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะหรือว่าสีส้มนะคะส่วนรสชาติเนี่ยจะเปรี้ยวจี๊ดมากเลยนะคะส่วนการปลูกเขาก็จะชอบดินร่วนนะคะระบายน้ำดีการรดน้ำก็รดน้ำปานกลางค่ะแต่สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดสำหรับส้มจี๊ดนะคะเขาชอบแสงแดดค่ะส่วนการขยายพันธุ์นะคะใช้การปักชำหรือว่าตอนกิ่งหรือการเพาะเมล็ดแล้วก็ติดตานี่เป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีส้มจี๊ดหรือว่าส้มมิ่งมงคลก็รีบหามาปลูกนะคะเพื่อโชคลาภและสิริมงคลเรียกเงินเรียกทรัพย์มั่งมีเงินทองสู่บ้านของเราสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และมาเป็นเพื่อนกันทาง YouTube นะคะเราจะนำเสนอสิ่งดีๆสำหรับทุกท่านตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ